วันนี้เป็นวันที่2แล้วที่น้องมีนาได้ลงเล่นน้ำสระใหญ่กับแม่แสนดีทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้โพสต์ภาพน่ารักของยายหนูที่ดูจะเล่นน้ำอย่างสนุกสนานมากช่วงนี้ทางศูนย์อยากให้น้องมีสมาธิกับการเล่นน้ำก่อนเนื่องจากยายหนูมีความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นถึงมีนาจะธรรมดาได้ไงคงจะปวดไม่น้อยเลยค่ะแอดมินก็เลยมีคลิปย้อนวัยตอนยายหนูมีนาลงสระเล่นน้ำที่ดงใหญ่กับพ่อเรินและพ่อเติบมาให้แม่ๆ FC ชมพลางๆระหว่างรอคลิปจากโคชบาลกันนะคะขอขอบคุณพี่หมอเจ้าหน้าที่พี่ควานทุกท่านที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่ดูแลน้องมีนาเป็นอย่างดีและอัปเดตภาพน่ารักมาให้ FC ได้ชมกันนะคะและขอขอบคุณคลิปย้อนวัยจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะพาลงน้ำก็ลงได้อีกคุณหมอดูขี้เป็นก้อนมากเลยอ่ะเล่นน้ำขี้ตัวเองอ่ะหลุดละเดินตามตรงเลยลงไปเลยน้ำ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 โอเคต้องชวนจังเลยไปกระบอกคู่ด้วยล่ะเก่งมากHehehehe
มาเร็วอยู่นี่หาไม่เจอหาไม่เจอโอ้โหว่าหายไปไหนหรอนึกว่าจำเริญหายหาไม่เจอที่เดินเป็นพ่อมีนาเหรอนั่นดูโอ้ยพี่สาวทำมาเล่นใกล้ๆหน่อยจังเลยแต่ก็จะเล่นไม่นานนะลูกช้างตุลาเหมือนตุลาก็เล่นไม่นานทูให้ยังไงเนี่ยThank you.